คุณวัชระเพชรทองกันบ้างนะคะชี้ถึงความไม่ชอบมาพากลค่ะในการเลือกสรรเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่นะคะที่มีการแทรกแซงแล้วก็พยายามผลักดันให้คนที่มีปัญหาเนี่ยเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้วก็วอนนะคะให้นายกรัฐมนตรีเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ค่ะเพราะหากปล่อยไปเนี่ยก็จะกลายเป็นปัญหาในอนาคตได้ค่ะคุณวัชระเพชรทองค่ะอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะคะกล่าวถึงกรณีการเลือกสรรเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้นะคะว่าเป็นที่แน่ชัดค่ะว่ามีสภานิติบัญญัติสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติบางคนกำลังแทรกแซงผลักดันให้นายสรศักดิ์เพียรเวชรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่เนื่องจากสามารถทำงานให้เป็นที่พึงพอใจของกลุ่มอำนาจและก็ธุรกิจในสนช.เป็นอย่างยิ่งแม้ว่าจะอาวุโสน้อยกว่าก็ตามนะคะส่วนคนที่อาวุโสกว่าคือนายคุณาวุฒิตันตระกูลและก็นายสมศักดิ์ธรรมสิริกลับถูกนายสรศักดิ์เพียรเวชเป็นประธานสอบสวนให้ปลดออกและไล่ออกอย่างรวดเร็วไปแล้วอย่างไม่น่าเชื่อโดยคุณวัชระนะคะยังชี้ให้เห็นอีกว่าถ้าแต่งตั้งแบบประเภทเข้ามาสนองผลประโยชน์ของตนเองในการธุรกิจการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ 12,000 ล้านบาทหรือว่าหลิวตาในโครงการ IT ของรัฐสภาใหม่อีก 3,000 ล้านบาทก็จะเป็นปัญหาต่อเนื่องในอนาคตอย่างแน่นอนขณะเดียวกันค่ะคุณสรศักดิ์เพียรเวชนะคะก็เป็นผู้อำนวยการสำนักกฎหมายสมัยนายสุวิจักนาควัชรชัยเป็นเลขาธิการสภาและเกิดการทุจริตงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกว่า300ล้านบาทผลสอบการทุจริตผ่านมา2ปียังไม่เสร็จสักเรื่องนอกจากนี้ค่ะนายสรศักดิ์ยังเป็นคนเสนอให้ลดเหล็กในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ใช่หรือไม่จึงต้องดูว่าใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ถ้าไม่ใช่เหล็กตามสเปคแล้วอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะมั่นคงถาวรปลอดภัยหรือไม่นอกจากนี้นายสรศักดิ์ใช่หรือไม่ที่สรุปผลการสอบทุจริตโครงการจัดซื้อนาฬิกา250เรือนวงเงิน15ล้านบาทว่าไม่ใช่การหัวแล้วเหตุใดต้องสั่งเก็บนาฬิกาดังกล่าวทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่ในห้องประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและยังมีเรื่องที่นายพรเพชรวิชิตชลชัยสั่งย้ายนายจเรพันเปลืองอดีตเลขาธิการสภาเพราะควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ล่าช้าถ้าใช้มาตรฐานเดียวกันนี้นายพรเพชรสั่งย้ายนายสรศักดิ์เพียรเวชด้วยเพราะเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารรัฐสภาปัจจุบันล่าช้ามากแถมยังจะต่อขยายเวลาให้กับบริษัทเอกชนอีก 4-500 วันเป็นปัญหาใหญ่ๆแบบนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีควรจะให้ความสนใจลงมาตรวจสอบบ้างค่ะ